ขนมปังหนึ่งสูตรแบ่งได้กี่ก้อนก้อนละกี่กรัมคำนวณยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามกันมานะครับว่าขนมปังหนึ่งสูตรนะครับได้กี่ก้อนถ้าตัด50กรัมจะได้กี่ก้อน80กรัมได้กี่ก้อนนะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยกันเรื่องนี้โอเคครับก่อนที่เราจะคุยนะครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างสูตรขนมปังของตัวบันเบอร์เกอร์นะครับที่เป็นสูตรขนมปังเบอร์เกอร์หมูนะครับโอเคครับเราไปดูสูตรกันเลยนะครับก็จะมีแป้งขนมปัง 1,000 กรัมนะครับน้ำตาลทราย80กรัมนมผง30กรัมเกลือ20กรัมยีสต์12กรัมไข่50กรัมน้ำ650แล้วก็เนย80กรัมนะครับวิธีการนะครับก็เอาทุกอย่างนะครับเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาบวกรวมกันนะครับโอเคมาบวกรวมกันนะครับ 1,000 บวก80บวก30บวก20บวก12บวก50บวก650บวก80นะครับจะได้เท่ากับ 1,922 นะครับหน่วยเป็นกรัมเนาะทีนี้นะครับเราได้ค่านี้มาแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อนะครับสมมุติว่าบันเบอร์เกอร์สูตรนี้นะครับผมอยากตัดแค่ประมาณสัก80กรัมนะครับผมก็เอาค่าที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับ1,922ตั้งนะครับแล้วหารด้วย80กรัมนะครับค่าที่ได้นะครับก็จะเป็น 24.025 นะครับชิ้นเนาะทีนี้เวลาที่เราทำนะครับเรานวดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการสูญเสียจากเวลาที่เรานวดนะครับติดโถบ้างนะครับหรือว่าส่วนผสมอาจจะไม่ได้ตามต้องการหรือน้ำที่ระเหยไปนะครับทุกอย่างเนาะผมก็เลยจะคิดคร่าวๆนะครับว่าถ้าตัด80กรัมน้ำหนักแป้ง 1,000 กรัมเนี่ยจะได้ประมาณ22ชิ้นนะครับก็ตีเผื่อไว้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสูตรนี้เราจะทำเป็นขนมปังโทสต์นะครับพิมพ์หนึ่งนะครับ450กรัมจะได้กี่โลฟนะครับโอเคก็เอาค่า1922ตั้งนะครับหารด้วย450นะครับจะได้นะครับก็จะได้ 4.27 นะครับก็ปัดไปเลยนะครับเป็นประมาณ4โลฟนะครับแป้ง1กิโลหรือว่าแป้ง 1,000 กรัมเนี่ยจะได้โลฟประมาณ4โลฟนะครับง่ายไหมครับเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเราอยากตัด50กรัมนะครับจะได้กี่ชิ้น20กรัม30กรัมจะได้กี่ชิ้นนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ